กลัวเลยนะนี่จะสนิทอีกกลุ่มสนิทใจนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าจะเองจะได้มาอยู่1ใน5เพราะว่าปีที่แล้วก็มาแล้วก็ไม่ได้แต่ว่าปีนี้มาแล้วก็ได้มาอยู่1ใน5รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณครูทุกคนที่ได้ให้โอกาสหนูได้พัฒนาได้เรียนรู้ในบ้านนี้ถึงแม้ว่าบางครั้งหนูจะป่วยหรือหนูจะแบบหนูจะป่วยหรือจะทำให้ครูเสียใจแต่เนี่ยจะบอกว่าขอบคุณครูทุกคนมากที่เข้าใจหนูแล้วก็ให้กำลังใจให้หนูตลอดหนูก็อบอุ่นมากๆแล้วก็หนูจะคราวนี้หนูจะทำให้ดีที่สุดทำให้ครูทุกคนภูมิใจในสิ่งที่ตั้งแต่วิคแรกจนถึงวิคสุดท้ายที่ครูได้สอนมาก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็จะทำให้ทุกคนที่เป็นกำลังใจให้หนู